ละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาใหม่ครั้งกับชาแนลปันซ่านี่ครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Bloons TD ภาค6ครับผมกดลุยเข้าไปเลยแล้วมาดูวันนี้มีชาเลนจ์อะไรบ้างนะจัดท่านั่งก่อนจัดท่านั่งโอเคเปิดได้อินสตาร์มังกี้เป็นวิสารมังกี้001ก็ถือว่าโอเคนะเพราะเป็นสายที่ผมเนี่ยชอบใช้อยู่แล้วถ้าเป็นสายล่างอ่ะเพราะว่ามันมีอินเทนเมจิกไงเดี๋ยวมาดูชาเลนจ์วันนี้กันโอ้ให้ฮีโร่ใช้เป็นเชอร์ชิลแล้วก็ให้ใช้ได้อย่างเต็มที่แต่จะสูงสุดแค่มีเทียร์5ให้ทั้งเยอะทั้งแยะโอเคมันขึ้นอยู่กับว่าความพอใจของเราแล้วล่ะว่าจะเล่นด่านนี้ในแบบไหนมีวิลเลจให้ใช้สมบูรณ์แบบจริงๆการเงินก็มีได้จากสไนเปอร์หรือจะจากวิลเลจก็ได้หมดเลยหรือจะจากอาร์เชมิสก็ยังได้เลยครับหรือจากสไนเปอร์ก็ได้โอ้ด่านนี้นี่ออปชันมากมายซะเหลือเกินนะครับเรามานิวเกมกันเลยมาดูว่าเป็นยังไงนะสตาร์ทอัพมาเจ้าฮีโร่ตัวนี้มันยากนิดหนึ่งเพราะว่าราคาของมันที่แพงซะเหลือเกินมันทำให้เราเนี่ยวางมันยากมากครับผมว่าเริ่มมาจะเล่นอะไรดีมันจำกัดแค่เทียร์4นะสิเราเลยไม่สามารถที่จะใช้เทียร์6ในเกมนี้ได้ออปชันมันเยอะครับมันเยอะจนผมไม่รู้จะเลือกอันไหนดีอะเอานะต้นเกมอยากใช้วิลเลจหรือว่าจะเอาดาร์ลิงกันเนอร์ดีดาร์ลิงกันเนอร์ก็ไม่เลวนะสายแมสหรอตัวแรกผมยังคิดหนักเลยครับแค่ตัวแรกเอาวันนี้แล้วกันเครื่องบินแล้วกันคือที่เล่นเนี่ยคือเป็นตัวป้องกันต้นเกมไม่ชัวร์ว่าถ้าผมวางตัวนี้ไปเนี่ยเชอร์ชิลมันจะวางได้หรือเปล่าอ่ะผมวางล่างหน่อยก็ได้อินฟินิตดีกว่าไปจะโดนครบไหมโจมตีเข้าไปโดนสักทีเดี๋ยวว่าจะเก็บตังค์ซื้อฮีโร่ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวฮีโร่ไม่ได้อัพเลเวลครับไม่โดนกว่าจะโดนคือเครื่องบินเนี่ยมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้ายังเป็นแค่เลเวล1อันเนี้ยอัตราการโดนบางทีมันก็สุ่มไงแต่เรทเกมเขาเก่งนะเครื่องบินนะไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามซึ่งด่านนี้เนี่ยมันให้เราใช้สายกลางซึ่งเป็นสายระเบิดก็น่าใช้เหมือนกันสายโยนระเบิดปะล่ะสักหน่อยไหมล่ะโอเคคิดมาละเดี๋ยวขอวางฮีโร่ให้ได้ก่อนแล้วก็เติมด้วยการเงินการเงินก็น่าจะมาจากวิลเลจละมั้งแต่แม่งกลัวด่านนี้ฮีโร่โหดอยู่ละไม่ใช่ด่านนี้สิตัวมันอะโหดอยู่แล้วไม่ว่าจะเล่นด่านไหนก็ตามครับโอเคจบด่านนี้เราก็จะได้ฮีโร่มาใช้กว่าจะได้ครับไว้ข้างล่างดีกว่าโอเคเจ้านี่ยิงสตรองโอเคมีฮีโร่แล้วสบายใจมากยิ่งขึ้นเยอะเลยครับขอแค่มีฮีโร่การเงินเดี๋ยวใช้เป็นวิลเลจแล้วกันแต่วิลเลจมันค่อนข้างแพงอะแต่ว่ามันก็ใช้ยาวๆนะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียโอ้ถ้าผมจะใช้เครื่องบินสายนั้นมันเป็นสายที่ต้องอัพพังตัวอยู่แล้วด้วยไงชักไม่อยากใช้แล้วสิมันจะไม่คุ้มเงินสักนิดนึงเดี๋ยวผมลองดูว่าการป้องกันแค่นี้ของผมอ่ะมันไปได้สักกี่ด่านกันเชียวแค่2ตัวเนี้ย2อย่างพอไว้ข้างบนคงจะไม่ได้ตรงนี้มันก็จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไว้ตักตรงนี้ยังคุ้มกว่าเลยไม่ต้องรีบสร้างครับไม่ต้องรีบสร้างไว้ข้างล่างดีกว่าเฮ้ยข้างบนดีกว่าเผื่อจะได้ใช้โซนข้างบนก็ครอบคุมดีนะนี่ไว้ข้างล่างดีกว่า
เอไว้ข้างบนดีวะของนี้ใช่เลยโอเคก็ถ้าเราจะไปสายการเงินเนี่ยก็ต้องเล่นสายล่าง 8,500 นี่นั่นแหละที่ไม่รู้ว่ามันจะเพียงมันจะดีไหมมันแพงเหมือนกันนะสีดำฮีโร่เราก็จะง่อยๆ นิดนึงแต่รอก่อนรอฮีโร่เรามีปืนกลก่อนเนี่ยอีกเลเวลเดียวเราพอได้ปืนกลมาแล้วก็จะสบายขึ้นเยอะเลยฮีโร่ตัวนี้เก่งครับมันเก่งกาจด้วยตัวเองอยู่แล้วมองไม่เห็นพังตัวกันไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมองเห็นพังตัวถ้ามันเลเวล5ครับเฮ้ยถ้ามันเลเวล6มันต้องอัพเลเวลขึ้นอีกมันถึงจะเห็นพังตัวหวังว่าเลเวลมันจะอัพก่อนนะก่อนที่ทีมพังตัวมันจะโผล่มาแล้วมาเราดันต่อไปเจอตัวเหล็กฮีโร่เราสบายอยู่แล้วเดี๋ยวใช้เป็นเครื่องบินสายบนดิเก่งทั้งคู่คิดไม่ถูกเลยอ่ะเลเวลอัพแล้วทีนี้เรื่องพังตัวไม่มีปัญหาละตัวเหล็กเอ่ยทุกอย่างเอ่ยโอ้ยสบายแล้วครับนานๆทีผมจะชอบใช้วิลเลจเนี่ยให้เงินนะเพราะว่าวิลเลจให้เงินเนี่ยมันให้ค่อนข้างเยอะแล้วมันอยู่ตลอดเลยมันอยู่ยาวๆครับทางตัวฮีโร่เรายิงเป็นแล้วไม่ต้องกลัวโอเคอย่าลืม 8,500 นะครับทุกคนจะได้สายเงินแล้วพอ 8,500 ทีก็สบายนะแต่นานๆทีผมใช้ฮีโร่ตัวนี้เหมือนกันเนาะที่ผมไม่ชอบมีแค่ข้อเดียวอ่ะคือมันราคามันแพงในช่วงต้นแค่นั้นเองนอกเหนือจากนั้นผมโอเคเลยอ่ะแต่ 8,500 แล้วครับโอเคทีนี้ก็สามารถจะได้เงินเพิ่มขึ้นแต่ต้องวางให้อยู่ในระยะของวิลเลจเขานะแค่อยู่ในระยะของวิลเลจก็พอแล้วครับวงมันจะกว้างมากเลยถ้าเราอัพสายล่างอะไหนก็ไหนๆแล้วเนาะอัพไปเลยกว้างเดี๋ยวผมว่าจะเสริมวิลเลจเข้ามาอีกตัวนึงก็ครอบคลุมดีนะวิเลจอันนี้ก็จะเป็นวิเลจสายกลางทำให้สามารถโจมตีได้ทุกรูปแบบทีนี้ผมก็จะรู้เลยว่าผมควรจะเน้นการวางไว้ที่ตรงไหนไงฮึบฮึบเดี๋ยวเอามาก่อนเอาทุกอย่างให้พร้อมก่อนส่วนเจ้านี่ก็ต้องไปเล่นสายบนเนาะให้กว้างเข้าไปอีกครับจังเกิลดรัมเพิ่มแท็กสปีดเดี๋ยวสายกลางแล้วทุกตัวจะโอเคแล้วอะแค่สร้างไว้ล้อมตัวนี้เอาไว้อะก็ชนะได้เลยครับชนะแล้วเดี๋ยวทีนี้เรามาอัพเจ้าตัวนี้กันเถอะเอาให้เขาเก่งขึ้นใจตอนแรกอยากเล่นสายระเบิดนะเอาไหมล่ะสายระเบิดก็เก่งก็ได้นะจัดไปถ้าได้มีแล้วต้องเปลี่ยนเป็นวิงมังกี้นะครับจะเก่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็อัพให้เขาเนี่ยเป็นโจมตีได้เร็วมากยิ่งขึ้นมันจะตีเร็วขึ้นเยอะเลยแล้วก็โยนระเบิดเร็วขึ้นด้วยโอเคเราชนะแบบธรรมดาละทีนี้ไปต่อถึงด่าน100ครับอีก55ด่านโอ้ครับปูพรมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เครื่องบินผ่านเส้นทางที่ศัตรูลงมาได้มันจะหย่อนระเบิดลงไปครับมันจะหย่อนระเบิดเอาเชมิตอนนี้ให้เล่นได้แค่ใส่บนได้แค่เทียร์4แต่ก็เอานะโอ้ไปได้เยอะเหมือนกันนะตัวนี้จะเป็นสายบัฟนะครับส
ายบัฟครับถึงได้แค่เทียร์4ผมก็ไม่เป็นไรนะเสริมตัวนี้ขึ้นมาหน่อยน่าจะมีพื้นที่พออยู่มันก็แคบเกินไปจริงๆนะวางวิลเลจไม่ค่อยคุ้มก็จะเจอปัญหาอย่างนี้นี่แหละมันก็ไม่เอานี่ดีกว่าเทียร์4เดี๋ยวมันเทียร์5ไปเลยความถี่ในการโยนระเบิดก็จะสูงขึ้นด้วยครับอย่าให้มันเหยียบเส้นทางบอกเลยอย่าให้มันได้เหยียบเส้นทางหนักสายโยนระเบิดสวยดีเรามีฮีโร่ที่เก่งอยู่แล้วเลยไม่กลัวเลยเดี๋ยวเอาเจ้านี้เป็นเทียร์5ไปเลยใจใหญ่ครับวันนี้ใจใหญ่ครับจัดเทียร์5จริงผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องอัลเชมิสเท่าไหร่นะขอให้อัลเชมิสมันบัฟให้กับฮีโร่ผมก็พอละนอกเหนือจากนั้นก็เฉยเฉยจริงๆแค่ฮีโร่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยมันสามารถไปได้ถึงด่านแบบระดับสูงริ้วเลยนะโอเคเงินใกล้จะถึงแล้วมันเลยแล้วนี่นะโอเคเป็นเทียร์สูงสุดครับจะมีลูกระเบิดลูกที่รุนแรงมากๆวงเจ้านี้มันกว้างมากวางมังกี้เอสครับเอ้ยจำได้ว่ามันวางได้เออตัวเดียวมันไม่พออยู่แล้วครับเราต้องเพิ่มอีกตัวนึงครับเป็นวิงมังกี้เข้าไปทุกอย่างเหมือนเดิมมีหัวหน้ากับลูกน้องครับสายโยนระเบิดส่วนมากเวลาเล่นสายนี้เนี่ยผมจะทำเป็นวิงมังกี้เสมอนะวิงมังกี้ทำไมต้องเป็นวิงมังกี้เพราะว่าถ้าเป็นแบบตัวปกติอ่ะมันจะไม่ค่อยลงไปที่เส้นทางมากเท่าไหร่แล้วมันจะไม่ติดตามด้วยแต่ถ้าเป็นวิงมังกี้มันตามครับมันเลยกลายเป็นข้อแบบได้เปรียบมากๆสำหรับสายกลางต้องใช้วิงมังกี้จะปลดล็อกวิงมังกี้ได้ยังไงเราจะต้องไปอัพทาเลนต์ไม่ใช่ดิไปต้องไปเรียกว่าอะไรนะไปอัพนอเลจมาก่อนใช่นอเลจสายมิลิเตอรี่มันจะเขียนว่าแบบเกี่ยวข้องกับคำว่าวิงมังกี้อ่ะแค่นั้นแหละมันจะมีอยู่อันเดียวเท่านั้นครับตรงนี้คงไม่ได้แล้วที่ว่าไม่ได้คือมันไม่ได้รับบัฟเงินก็ไม่เอาแต่ตรงนี้ยังได้อยู่โอเควิงมังกี้ครับสายหย่อนบอมอีก3ตัวละดูระเบิดที่มันโยนลงไปครับปูพรมแบบพร้อมกันตุ้ม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 โหเราก็เป็นวิงมังกี้จริงๆชอบครับชอบบวกกับฮีโร่เจ๋งๆอีกสบายแน่ด่านนี้เงินที่ได้จากเจ้านี่นี่มันจะไม่บอกด้วยนะสิ่งที่มันบัฟมามันจะไม่บอกเลยนะว่ามันได้เท่าไหร่ถ้าทำจอดลึกแล้วอาจจะรู้ว่ามันได้เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่านับยังไงอะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญของการเล่นเครื่องบินสายกลางนะครับเราจะมีท่าที่เรียกว่ากราวซีโร่เอาไว้ทำลายทั้งแมปได้นะรุนแรงเอาการอยู่โอเคเพิ่มอีกสิครับเอาให้ชิดขวาโอเคปึ๊บ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 มันก็ไม่ใช่ถูกๆเหมือนกันเนาะเทียร์4นี่ก็หลักหมื่นนะบวกกับการเงินที่มีแค่วิลเลจด้วยจริงๆจะทำสไนเปอร์ก็ได้แต่ผมขี้เกียจกดนะครับก็ต้องคอยกดเก็บเงินตลอดเวลาขี้เกียจก็เลยไม่เอาดีกว่าถล่มเข้าไปถล่มเข้าไปแล้วก็อัพอีกราวซีโร่อันนี้น่าจะ
วงมันน่าจะได้แค่นี้แหละได้แค่4ตัวจะเหลือติ่งนิดๆหน่อยๆอยู่แบบมันนิดนึงมันจะได้รับบัฟของอัลเชมิสต์แล้วอะไปได้โอ้มันอยู่ที่ความแม่นยำของการวางครับตรงเนี้ยมันยืนยันไหมผมเห็นแล้วว่ามันบัฟถึงตีได้ครบทุกรูปแบบด้วยประเด็นก็เอานี่ก่อนเลยไม่ว่าจะเล่นไปสายไหนต้องมีสายกลางเพราะว่ามันเป็นสายที่ดีมากผมเล่นแค่ผมเอาเทียร์นี้ดีกว่าที่เกียรติกดไม่ใช่อะไรว้าต้องเป็นเทียร์ต้องเป็นเทียร์4ก่อนอะไรเงินนิดหน่อยตึ๊บ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 ปึ๊บทีนี้เราก็เป็นทาร์เก็ตอินดีเพนเดนต์ได้แล้วมันจะตีเองได้โดยที่ผมไม่ต้องคอยเอานิ้วไปวางหรือว่าไปล็อกเลิกอะไรไม่มีนะโอเคการป้องกันดีเยี่ยมตอนนี้เรามีเงินเป็นหมื่นเดี๋ยวผมอัพเจ้าอันนี้ให้กลายเป็นเทียร์4ก่อนดีกว่าเวลากดบัฟปุ๊บทุกตัวจะเพิ่มความแรงความเร็วในการโจมตีเพิ่มแค่ความเร็วมั้งเช็คเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็การโจมตีด้วยจะอยู่ไม่นานอ่ะแต่ว่ามันช่วยเยอะมากเลยนะนี่ผมไม่ได้ใช้กราวซีโร่แม้แต่นิดเดียวเลยอ่ะอาจจะได้ใช้ในด่านเนี้ยด่านที่ DDT มันมาครับเรือบินสีดำอ่ะอันนั้นนะผมว่าน่าจะได้ใช้แน่ๆหย่อนบอมตุ้มหย่อนบอมนี่มันแบบเชื่อมั่นได้ดีจริงๆเลยอ่ะเก่งโอเคมีทั้งฮีโร่ดีๆมีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างลำบากยังไงมีกราวซีโร่ให้ใช้อีกโอ้โหมาครับใครก็ได้ตอนนี้ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นฮีโร่เราไม่มีทางที่จะเลเวลเต็มเลยอะเพราะว่าถ้าจะเล่นแบบฮีโร่ตัวแบบนี้มันใช้ EXP เยอะไงพอมันใช้ EXP เยอะเนี่ยมันไม่มีทางที่จะได้เลเวลเต็มตอนก่อนด่าน100ยังไม่พอเงินราคาแพงเราต้องซื้อในตอนที่แบบซื้อได้ในด่าน8หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งช้าเข้าไปอีกครับเป็นสิ่งที่ต้องทำใจนะเวลาเราจะเล่นฮีโร่ที่แบบราคามันแพงๆเพราะฉะนั้นฮีโร่ที่ผมแนะนำต่างๆในการซื้อแรกๆผมจะแนะนำฮีโร่ที่ราคาถูกครับแบบซื้อได้ในตั้งแต่ด่านแรกอะไรอย่างเงี้ยผมจะแนะนำอย่างนั้นมากกว่าเราได้ไม่ต้องเอาเงินไปลงทุนกับเขาในการแบบเพิ่มเลเวลไงด่าน87จริงๆมีอีกตัวหนึ่งที่เก่งมากในด่านนี้ก็คือบอมชูเตอร์ถ้าวางตรงนี้ได้จะแหลมเลยโอ้ผมว่าผมพยายามเบียดทุกอย่างแล้วนะไม่ได้ครับถ้าตรงนี้มันก็จะไม่ได้ตีมองไม่เห็นผมพลาดเรื่องตำแหน่งนิดนึงจริงๆอ่ะก็ไม่เป็นไรใช้แค่นี้ก็ได้แค่นี้ผมก็เชื่อว่าชนะด่าน100ได้แล้วไม่ต้องมากไปกว่านี้หรอกตุ่มโอเคเดี๋ยวมาลองครั้งแรกกับด่าน90ว่า DDT เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างมาทำไมมันดูเหมือนแบบมันเร็วมากเลยอ่ะหย่อนบอมดีๆมีรางวัลให้นะครับไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละพูดไปงั้นแหละให้ลิงมันกระตือรือร้นมากขึ้นนะครับแต่แค่นี้มันก็หย่อนดีจะแย่อยู่แล้วนะมองตามจุดที่ระเบิดมันลงนี่มันก็เพลินตาดีเหมือนกันนะครับเฮ้ยเหมือนจะหลุดมาไกลสลาลงนิดนึงคาสิโร่ต้ม
อย่าให้ต้องใช้กาวซีโร่ผมเปลี่ยนเจ้านี่เป็นเฟิร์สได้ละอัปเกรดมันหน่อยเน้นไปที่ฮีโร่เมื่อกี้แอบเวิร์มเหมือนกันนะที่ตัวกองเซรามิกมันแบบหลุดออกมาได้ตัวระเบิดมันดีก็จริงแหละแต่มันการทำดาเมจของมันอ่ะมันเชื่อถือไม่ได้ 100% ขนาดนั้นแต่ผมยอมรับความเสี่ยงในจุดนั้นไว้แล้วก็เลยเล่นเขาเนี่ยมาเดี๋ยวด่าน95 DDT จำนวนเยอะแยะกำลังจะโผล่มาผมอัพใช้เงินอัพฮีโร่เลยเนี่ยมันไม่มีทางเต็มได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วอ่ะลองใช้เงินของเราสักหน่อยนะเดี๋ยวดูว่า DDT จะเป็นยังไงแต่ทุกตัวตีได้ทุกรูปแบบไม่น่าจะมีปัญหานะบัฟนิดนึงบัฟให้โหดขึ้นไปอีกครับเรียบร้อยอัพอีกโอเคแหมมันช่างระเบิดได้รุนแรงดีจริงๆเลยนะไปถล่มระเบิดถล่มอย่างที่บอกแหละสุดท้ายแล้วผมก็ยังมีกาวซิโร่ให้ใช้อยู่ดีอ่ะก็เลยแบบปลอดภัยมากๆเลยนั่นแหละหย่อนระเบิดดีๆหย่อนระเบิดดีๆหย่อนระเบิดเอาให้โดนเยอะๆอุ่ยอึดเหมือนกันนะเนี่ยเราสโลเกมลงสักนิดนึงโอเคไม่ต้องสโลละด่าน98เป็นหนึ่งในด่านที่ยากนะเพราะว่าจำนวนมันเยอะแต่ผมลองใช้บอมลูกใหญ่ตุบต้มติดสตันครับทำดาเมจหนักๆและติดสตันนะฮีโร่เราเต็มยังยังนะครับโอเคสีฟ้าแล้วไงกาวซีโร่แทบไม่ต้องใช้เลยหยุดก่อน2ลูกสองลูกเกลี้ยงครับแล้วก็มาอัพฮีโร่เป็นเลเวลเต็มด้วยเงินอีก122ทีนี้ทำดาเมจแบบ massively increase นะครับฟัดทุกอย่างครับบัฟด้วยอ่ะขอแค่มันพังอ่ะชนะเลยพอมันพังผมจะโยนระเบิดลงไปเดินไปเลยปั๊มโอ้โหลูกเดียวฝุ่นคุ้งเลยครับข้างหลังหน้าจอนี่ฝุ่นคุ้งเลยครับได้อิสตามังกี้นะผมกดโยนระเบิดขั้นของเทียร์ 5ไงพังเลยปั๊มเรียบร้อยทำดาเมจไปเท่าไหร่ 300,000 นะฮีโร่น่าจะทำเยอะอยู่ฮีโร่ 800,000 ครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมันจะทำดาเมจได้สูงหน่อยๆถ้าเป็นแบบฟินซี่อะไรเงี้ยดาเมจคงจะดรอปไปเยอะเลยลดลงไปแบบเยอะมากสมบูรณ์แบบครับเอาล่ะแล้วก็จบเป็นไปนะครับกับการเล่นในครั้งนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเกมบลูนซีดีเป็นเกมแนว Tower Defense ที่สำหรับผมแล้วเนี่ยส่วนตัวแล้วสนุกเอาการเลยนะใครที่อยากจะหาเกมเพลินๆเล่นจะเล่นแบบออฟไลน์กับแบบเล่นคนเดียวหรือว่าจะเล่นกับออนไลน์เล่นกับเพื่อนก็สามารถที่จะทำได้ทั้งคู่เลยครับโฆษณาเขาสักนิดนึงเกมดีๆเนี่ยผมต้องโฆษณาผมต้องเชิญสักหน่อยประมาณอย่างนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันครับในคลิปนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นะครับส่วนตัวผมมันซ่าฮันนี่เนี่ยขอขอบพระคุณในการรับชมมากเลยแล้วก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม